สวัสดีครับฟูจิครับคุณรู้ไหมครับว่าคนแบบไหนบ้านแบบไหนโดนจรกรรมง่ายบ้านแบบไหนคนแบบไหนโดนจรกรรมยากมีผลวิจัยครับรีบดูนะครับเพื่อชีวิตและทรัพย์สินคุณวันนี้มาเรียนวิชาป้องกันอาชญากรรมจากอาดีตตำรวจรแผนกป้องกันอาชญากรรมท่านชื่อว่าคุณตำรวจโมริมาสโตคุณเคยรู้ไหมครับว่าคนแบบไหนเป็นคนที่โดนอาชญากรรมหรือโดนขโมยเข้าบ้านได้ง่าย คนแบบไหนคุณรู้ตัวไหมสําหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียวเวลาออกนอกบ้านให้พูดออกมาว่าไปก่อนนะคะและเวลากลับบ้านก็บอกว่ากลับมาแล้วนะให้พูดเข้าไปในห้อง คำถามเพื่ออะไรครับเพื่อนๆพ่อใครเข้าใจบ้างครับคำตอบคือให้โจรได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวทั้งๆท,ที่เราอยู่บ้านคนเดียวแต่เราพูดกับคนที่อยู่ในบ้านเหมือนมีคนอยู่ในบ้านก็จะลดอาชญากรรมได้ใช่ครับพวกขโมยพวกโจรบางทีแอบดูอยู่ก็ได้ครับข้อต่อไปเวลาเข้าบ้านให้เพื่อนๆหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเพราะอะไรรู้ไมเพื่เพื่อนคาตอบคืออ๋อไอขโมยคนนี้จะได้รู้สึกว่า คนนี้เป็นคนขี้สังเกตช่างสงสัยทําให้ขโมยตัดสินใจไม่เข้าบ้านนี้ดีกว่าอันตรายเดี๋ยวถูกจับได้คําถามบ้านที่มีแอร์แล้วมีการวางกระถางหรือวางของอยู่บนแอร์จะมีขโมยเข้าง่ายหรือเข้ายากคําตอบคือขโมยเข้ายากบ้านที่เป็นหลังส่วนใหญ่ปีนเข้าทางหน้าต่าง และตรงนี้จะเป็นที่เหยียบปีนเข้าหน้าต่างทําให้ขโมยเวลาจะขึ้นบ้านต้องลังเลเขโมยจะเป็นห่วงเรื่องเวลาการเข้าบ้านถ้าบ้านไหนเข้ายากก็จะมีการตัดสินใจที่จะไม่อยากเข้าบ้านนี้เข้ายากต้องย้ายกระถังไม่เอาดีกว่าจากผลวิจัยสําหรับบ้านที่ใช้เวลาเข้าบ้านเกิน2-5นาทีจะทําให้ลดการขาโมยเข้าบ้านถึง70%ทําให้ขโมยตัดสินใจไม่เข้าบ้านดีกว่า ดังนั้นการที่มีต้นไม้มีสิ่งกีดขวางที่จะปีนเข้าบ้านได้ยากก็ถือว่าเป็นตัวป้องกันให้ขโมยเข้าบ้านได้ยากขึ้นนี่คือเครื่องหมาย CP เวลาคุณซื้อผลิตภัณฑ์ CP ของญี่ปุ่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตำรวจให้ความรับรองว่ามีความสามารถในการป้องกันจรกรรมได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นหน้าต่างธรรมดาถ้าทุบแล้วก็ทีเดียวก็แตกเลยก็ทำให้ขโมยเข้าง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตัว CP มา r k กเนี่ยจะทุบ เข้าบ้านจะต้องใช้เวลาในการทุบทุบทุบใช้เวลานานกว่า <S <S <alia> เมื่อใช้เวลานานทําให้ขโมยเลิกล้มความตั้งใจรู้สึกว่าบ้านนี้เข้ายากกว่าจะเข้าบ้านใช้เวลากว่าเลิกดีกว่าบ้านที่มีการให้คนมาส่งของแล้ววางไว้หน้าบ้านตามแฟตตามเอนชั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายเพราะโจรจะรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี่คือโอกาสเลยนะเนี่ยโจรก็จะเห็นช่องว่างว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านแถม แอบขโมยของที่วางไว้หน้าบ้านกลับบ้านได้อีกถ้าเป็นไปได้ให้เราเตรียมกล่องแบบนี้สำหรับคนส่งของจะได้มาเปิดและปิดกล่องได้ไม่ให้ขโมยเห็นนี้จะดีกว่าคำถามต่อไปในบ้านทั้งหมดนี้บ้านแบบไหนที่เป็นบ้านที่ขโมยเข้ายากกว่าหรือไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่ครับเ,เพื่อนบ้านแบบไหนครับ คำตอบคือบ้านที่แต่งดอกไม้การที่แต่งดอกไม้แต่งต้นไม้ที่หน้าบ้านทําให้คนเดินไปเดินมาแล้วอยากให้คนได้เห็นต้นไม้ตัวเองเห็นบ้านตัวเองทําให้มีความผูกพันระหว่างคนข้างบ้านก็จะมีโอกาสด้วยดูแลสอดส่งความปลอดภยัยนักวิจัยอาจกรรมชาวอเมริกาที่ชื่อว่าโจจิเคนิงเง ท่านอธิบายถึงทฤษฎีกระจกแตกกระจกแตกในเมืองล้างมีการขีดเขียนในเมืองล้างจะทําให้เกิดอาัจญากรรมเกิดขึ้นตามมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในนิวยอร์กไมก่อนมีกระจกแตกเยอะก็จะเกิดอาัจญากรรมเยอะก็เลยมีการซ่อมแซมหน้าต่างนะในรถไฟก็จะมีการขีดเขียนแบบนี้ก็จะมีอาัจญากรรมเยอะเมื่อลบออกไปแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่า1980 ปลี่ยนมาเป็น2020นะครับทำให้ลดอัญากร,รมได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยในประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันเคยมีอัญากรรมเยอะเลยมีวิธีการแก้ไขโดยการปลูกต้นไม้แบบนี้ขึ้นมาทําให้ลดอรรัญากมเมื่อมีการตกแต่งแบบนี้ทําให้ไม่ใช่เป็นแหล่งมั่วสุมของกุย้ยหรือนักเลงในครั้งนี้ลดอัญากรรมถึง1นึงส่วนสเลยเมื่อผู้คนมีการดูแลต้นไม้ดูแลเมืองทําให้คนที่จะเกิดจรกรรมก็น้อยลงไม่อยากมีจรกรรมและที่เมืองอาดจิเคยมีการ เขียนชัตเตอร์ที่สศกรปรกก็เลยมีการวาดภาพวาดการ์ตูนวาดดอกไม้ให้เด็กๆที่เรียนเรื่องศิลปะมาเขียนบนชัตเตอร์เขียนภาพน่ารักในชัตเตอร์ในเมืองตั้งแต่ปี2006ถึง2012ใช้เวลา7ปีเป็นเด็กมปลายเป็นเด็กมหาวิทยาลัยมาร่วมมือกันทำให้เมืองสวยงามเป็นภาพแบบนี้ตั้งชื่อเป็นชัตเตอร์อาร์ตจึงลดอัชญากรรมได้เยอะมากเลยครับ เมืองอาณาจิญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของอาจากรรมแต่พอมีการเขียนภาพที่สวยงามลดการแตกของหน้าต่างทําให้ลดอาจากรรมได้อย่างมากคําถามข้อต่อไปโจรหรือขโมยจะเข้ามาขโมยของในบ้านด้วยวิธีใดมากที่สุดครับคำตอบคือการที่คุณไม่ปิดล็อกประตูไม่ปิดล็อกหน้าต่างคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดใช่ไหมครับว่าขโมยจะมาพังกระจกแบบนี้คำตอบคือไม่ใช่หรือเข้าใจผิดว่าจะพังกุญแจแบบนี้ แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลจากการแจ้งความของตำรวจญี่ปุ่นอันที่เยอะที่สุดก็คือ 1. ออกจากบ้านโดยไม่ล็อกกุญแจที่มีกรณีแบบนี้เยอะก็คือการเปิดมาบิดประตูโดยไม่ล็อกกุญแจจะทำให้ขโมยเข้ามาได้ง่าย ดังนั้นการใส่ใจเล็กๆน้อยจะทําให้ป้องกันโจรกรรมได้มากขึ้นบ้านที่ป้องกันขโมยจะถูกโจรกรรมได้น้อยมีอยู่34%และบ้านที่ถูกโจรกรรมเยอะคือบ้านที่ไม่มีการป้องกันขโมยถึง66%เลย บ้านของฉันคงไม่มีขโมยเข้ามาหรอมั้งนี่แหละถ้าคุณสับเพ้าจะเป็นโอกาสให้ขโมยเข้าง่ายอันที่2คือการถูกพังกระจกและอันที่3มคือการไขกุญแจโดยใช้กุญแจปลอมหรือพังกุญแจเข้ามาครับคำถามข้อต่อไปตึกที่มีความสูงต่ำกว่า3ชั้นกับตึกที่มีความสูงมากกว่า4ชั้นบ้านแบบไหนจะมีขโมยเข้าได้ง่ายกว่ากัน ลองคิดดูครับเพื่อนๆคาตอบคือบ้านที่มีความสูงเกิน4ชั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าบ้านที่มีความสูงต่ําไม่สูงเยอะจะมีขโมยเข้าง่ายใช่ไหมครับผิดครับจากข้อมูลจรกรรมนะครับชั้นที่ต่ำๆนะฮะจะมีคนเข้ามาขโมย28คดีแต่บ้านที่มีความสูงเยอะจะมีการจรกรรมได้ถึง36คดีนี่คือข้อมูลที่เคยเก็บไว้ แมนชั่นสูงๆผู้คนจะเข้าใจว่าบ้านของฉันเป็นออโต้ล็อกคงจะไม่มีคนเข้ามาหรอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เมื่อเราหละหลวมจะทําให้ขโมยแอบเข้ามาได้ทําให้คนที่ไม่รู้จัก เดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่นี่หรือคนนอกเราจึงไม่รู้ว่าคนที่เขาเดินไปเดินมาพวกนี้เป็นคนในตึกหรือคนนอกตึกเราจึงไม่รู้ว่าเขามีพิรุษอะไรดังนั้นเวลาออกนอกบ้านก็ควรที่จะใส่กุญแจล็อกและเช็คไว้ด้วยนะครับอย่าคิดว่าบ้านของคุณอยู่ชั้นสูงไม่ต้องล็อกประตูบ้านไม่ล็อกกระจกอย่างนี้ก็คืออันตรายเลยนะครับ ถึงแม้คุณอยู่บ้านสูงสูงอยู่บนยอดตึกโมยก็สามารถไต่ลงมาเพื่อเข้าบ้านของคุณได้ดังนั้นเวลาออกต้องล็อกกุญแจเสมอล็อกหน้าต่างเสมอเป็นอย่างไรบ้างครับได้ประโยชน์ไหมครับที่ตัดต่อมานี้มีแค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับถ้าผมมีเวลาจะมาลงให้กับเพื่อนๆอีกนะครับแต่ว่าถ้าผมมาลงใน Facebook บางทีอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนวิธีที่ดีที่สุดก็คือแอดเข้ามาในไลน์ของผมที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิเขียนครับแอด F U J I F U J I S A K I อ่านว่าฟูจิฟูจิสกินะครับหลังจากที่ผมลงแล้วจะมีการแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคตามมาในไลน์นะครับลงแล้วจะมาแจ้งเตือนครับ